แล้วก็เปลี่ยนนะคะอย่างเรื่องแบบอาหารการกินก็เปลี่ยนมากเพราะคือเมื่อก่อนเลยอะค่ะเป็นคนที่ทานอาหารนอกบ้านตลอดค่ะคือแบบทุกเย็นจะกินข้างนอกตลอดเลยนะคะพอมาเปลี่ยนแบบใหม่แรกๆเราก็แบบติดนิดนึงจนสุดท้ายคือเราก็มีวิธีเริ่มปรับอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเริ่มแบบทำอาหารเองด้วยก็เลยกลับมาอ๋อโอเคอยู่บ้านแล้วก็ทำอาหารกินเองใช่ไหมเช้าประมาณนี้แล้วก็อย่างคือเราจะทำอาหารเราต้องไปซื้อบางทีเนี่ยหนูซื้อก็จะตุนไว้ค่อนข้างเยอะเพราะไม่อยากออกก่อนใช่ไหมคะพอตุนไม่เสร็จพอเรากินทำไม่หมดค่ะเขาก็จะเสียแบบพวกขาพวกอะไรที่อยู่ในตู้เย็นก็จะได้อายุประมาณนึงเก็บได้ประมาณนึงนะคะแล้วพอตอนหลังก็คือคุณแม่ก็เริ่มชอบมาปลูกต้นไม้เหมือนกันค่ะแล้วหนูก็เลยเอาด้วยค่ะก็คือแบบนั่งสั่งมาเลยในโทรศัพท์แบบออนไลน์เนี่ยสั่งมาเลยสายเอ็ดต้นไม้อยู่นี่ค่ะใช่ค่ะก็สั่งมาเลยว่าแบบก็อยากกินอะไรอยากปลูกอะไรใช่ไหมคะก็ปลูกเลยเนี่ยแบบมีกะเพรามีพริกมีผักสลัดอะไรเงี้ยค่ะก็ปลูกกินเองก็จริงๆก็ดีเหมือนกันนะคะหนึ่งคือแบบเราได้ทานอาหารผักที่แบบปลอดสารพิษแน่นอนเพราะเราปลูกเองเลยนะคะอีกอย่างก็แบบวันไหนไม่ที่เราแบบไม่มีเวลาไปซื้อเนี่ยก็คือแบบรีบไปหน้าบ้านแล้วก็ไปเก็บต้นใบกะเพราค่ะแล้วก็รีบขึ้นมาผัดผักอะไรเงี้ยก็กินแล้วไปทำงานต่อได้เลยค่ะอันนี้คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบเลยแล้วถามว่าพอมีมุมมองแนวคิดที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะก็จริงๆก็เปลี่ยนคืออะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนนะคะคือจากทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นว่าเป็นคนเหมือนติดบ้านมากทีเลยเนี่ยจะไม่ค่อยออกไปทานข้าวนอกบ้านแล้วด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าแบบบางทีเวลาเราทำกับข้าวเองปรุงเองรู้สึกว่าเอ้ยมันสะอาดสดสะอาดดีเลยเนี่ยเรารู้ว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็ใส่อะไรลงไปอยากให้แบบมือนี้เป็นอาหารที่แบบโอ้โหร่างกายนี่แฮปปี้มากให้เราประโยชน์สุดๆเลยเนี่ยเราก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาหารให้เรารู้ที่มาใช่ค่ะตอนนี้เริ่มปลูกแล้วค่ะเริ่มไปชนิดที่ใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้ไปกะเพราเจ้ากะเพราตอนนี้เป็นกล้วยแล้วค่ะไปซื้อครบแล้วค่ะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะเอามาปลูกที่บ้านแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวได้ทานกล้วยแน่ๆนะรอกันค่ะ